เปิดเทอมวันแรกหนูต้องแต่งตัวแบบไหนอะคะผมมามหาลัยอะผมสามารถหาข้าวกินที่ไหนได้ถ้าทำสีผมแล้วเวลาจะมาทำบัตรนักศึกษาต้องยอมจำกับไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BU FAQ ถามเร็วตอบเร็วและสำหรับวันนี้นะคะขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเรานั่นก็คือน้องเบสค่ะท่าทางจะไม่เคยออกกล้องเลยสิคะเนี่ยและสำหรับบทหมู่ในการถามคำถามในวันนี้นั่นก็คือกินหรูอยู่แพงทุกคนพร้อมแล้วดิฉันขอเริ่มเข้าสู่ BU FAQ ถามเร็วตอบเร็วณบัดนี้เอาค่ะคือเปิดเทอมวันแรกหนูต้องแต่งตัวแบบไหนอะคะแต่งแบบไหนก็ได้ค่ะตามสไตล์ของหนูนั่นแหละค่ะมันมีบางอย่างคาใจผมแล้วตอนเข้าเรียนเนี่ยเราแต่งกายแบบไหนได้บ้างแต่งแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ลักษณะและรูปแบบของการเรียนเลยค่ะคุณพระอัศจรรย์มากเขาว่ากันว่าไม่รวยเรียนไม่ได้จริงๆค่ะคุณพี่ใครคะใครเขาบอกที่นี่นะคะใครอยากเรียนก็เรียนได้ทั้งนั้นค่ะผมเห็นแต่ละคนใช้ของหรูแล้วก็ติดแบรนด์กันด้วยแล้วอย่างนี้ผมจะอยู่ที่นี่ได้ไหมครับคนใช้ติดแบรนด์มันก็มีคนที่ใช้ไม่ติดแบรนด์มันก็มีอยู่ที่การเลือกใช้ของที่มีคุณภาพค่ะน้องเบสถ้าทำสีผมแล้วเวลาจะมาทำบัตรนักศึกษาต้องยอมดำกลับไหมคะทำได้แน่นอนค่ะเพราะว่า BU ของเราเนี่ยให้อิสระทุก ตารางนิ้วค่ะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เงินหนูมาค่ะแบบจำกัดจำนวนใน1วันอย่างนี้หนูจะใช้พอไหมคะพอแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่าอาหารที่มอของเราราคาประหยัดค่ะคือเขาเนี่ยผมเป็นคนตื่นเช้าไงแล้วพอผมตื่นเช้ามากอะผมมามหาลัยอะผมสามารถหาข้าวกินที่ไหนได้น้องเข็มคะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยสามารถหากินได้ทุกโรงอาหารค่ะเพราะโรงงานของเราเปิดเช้าทุกโรงอาหารค่ะอยู่ภาคไหนกันบ้างล่ะคะที่เรียนมอกรุงเทพเนี่ยค่ะเด็กมอกรุงเทพเนี่ยมีทุกภาคใช่ไหมคะมีทุกภาคเลยค่ะผมมีหลายๆคนนั้นขี่รถมาเรียนเท่มากเลยผมอ่ะต้องไปซื้อรถหรือเปล่าไม่ให้สาวขับผมจะได้ซ้อนเพราะผมนั้นชอบซ้อนมากกว่าขับไอ้คุณถามตั้งยาวไหนสาระคะสาระคุณต่อไปค่ะแล้วถ้าอยากหารายได้ระหว่างเรียนเนี่ยทำได้ไหมคะน้องแชมป์ค่ะจินนี่นะคะเรามีคอนเนคชั่นของทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่แล้วก็องค์กรข้างนอกรับรองว่าน้องแชมป์เนี่ยสามารถที่จะทั้งทำงานพัฒนาตัวเองแล้วก็หารายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยค่ะเจ๋งอ่ะเพื่อความเข้าใจที่ทะลุปลุกโปร่งมากกว่านี้เอาเป็นว่าเราไปดูนี่กันเลยค่ะโอ้ยคนนั้นก็พูดแบบเนี้ยคนนี้ก็บอกแบบนู้นอย่าเพิ่งไปเชื่อถ้าไม่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองอยู่มอกรุงเทพจะต้องแต่งตัวยังไงกันดีที่เนี้ยเราเปิดอิสระเสรีให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายเนียบเรียบร้อยทุกระเบียบนิ้ว เรียบร้อยมากหรือจะเป็นสายชิวๆสบายๆเน้นสะดวกคล่องตัวแบบเนี้ยถ้าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นตัวยงคงจะยอมไม่ได้มีน้อยที่ไหนอ่ะจัดใหญ่ๆมาได้เลยในส่วนของเรื่องสีผมนั้นจะสีธรรมชาติสีน้ำตาลสุภาพหรือสีแบบเนี้ยจัดมาเลยเพราะที่เนี้ยเปิดให้นักศึกษาได้ปลดปล่อยความสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ถ้าใครกำลังกังวลเรื่องการอยู่การกินบอกเลยว่าค่าครองชีพที่เนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดอาหารราคานักศึกษาแต่คุณภาพระดับ5ดาวทีเดียวอร่อยจะต้องบอกต่อเลยแต่ถ้าวันไหนเงินไม่พออยากหารายได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ก็ทำได้เหมือนกันนะเพราะมอกรุงเทพเราสอนให้เรียนรู้การปฏิบัติจริงในทุกๆสาขาวิชาแถมมีคอนเนคชั่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพราะฉะนั้นสามารถใช้ทักษะของตัวเองหารายได้พิเศษระหว่างเรียนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรช่างภาพครีเอเตอร์อิดิเตอร์หรือเกมเมอร์ได้ลงสนามฝึกฝนพัฒนาสกิลให้เก่งขึ้นเก๋ขึ้นอีกด้วยเด็ก BU หิวไม่หรูเน้นอยู่เป็นทุกสังคมย่อมมีความแตกต่างกันเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยู่ยังไงให้สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะเปิดโอกาสในการใช้ชีวิตยังมีความสุขและสนุกไปกับทุกการเรียนรู้มาร่วมสร้างอนาคตของเด็กรุ่นใหม่ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสิคะ Future is now